สวัสดีครับนักศึกษาในระดับปวช.วันนี้อาจารย์จะแนะนำการสร้างโมชันทวีนโดยเริ่มขั้นตอนแรกคือให้นักศึกษาสร้างวัตถุขึ้นมา1ชิ้นใช้ over to วาดวงกลมขึ้นมา1วงอันนี้ปิดไปนะครับไม่ได้ใช้เมื่อได้วัตถุขึ้นมา1ชิ้นแล้วเราทำการเพิ่มเฟรมโดยกำหนดระยะเฟรมที่เราต้องการว่าจะเล่นช้าก็เลือกเฟรมเยอะๆถ้าเล่นน้อยๆก็เลือกเฟรม20หรือนิดเดียวพอทีนี้เราทำการเพิ่มคีย์เฟรมโดยการคลิกขวาที่เฟรมที่เราต้องการอย่างเช่นอาจารย์จะเลือกเฟรมที่30ก็คลิกขวาที่เฟรมที่30จากนั้นให้นักศึกษาเลือกที่ Insert Keyframe หรือนักศึกษาจะกดฟังก์ชันคีย์ลัดก็ได้คือการกด F6 จากนั้นให้นักศึกษาคลิกขวาในส่วนที่เป็นสีเทาตรงไหนก็ได้แล้วให้นักศึกษาเลือก Create Motion Tween นักศึกษาจะได้ลูกศรขึ้นมา1อันโดยพื้นเป็นสีม่วงอ่อนจากนั้นให้นักศึกษาเลือกเฟรมที่สุดท้ายคือเฟรมที่30ที่นักศึกษาเลือกไว้ตั้งแต่แรกจากนั้นใช้เครื่องมือ selection tool ในการย้ายวัตถุก็คือในตำแหน่งสุดท้ายเราต้องการให้วัตถุวิ่งไปทางไหนแล้วก็ย้ายไปตามนั้นไม่ว่าจะอยู่ข้างบนหรืออยู่ข้างล่างก็ได้แต่นั้นที่นี้อาจารย์จะไว้ข้างบนจะสังเกตได้ว่าจุดเริ่มต้นลูกบอลจะอยู่ตรงนี้จุดปลายทางลูกบอลจะอยู่ตรงนี้ระหว่างทางนี้คือให้โปรแกรมเป็นตัวรันจากนั้นทดสอบโดยการกด Enter จะเห็นได้ว่าบอลวิ่งจากซ้ายไปขวาหรือทดลองรันอีกวิธีนึงคือการกด Control Enter นักศึกษาจะได้ป๊อปอัพวินโดว์ขึ้นมา1อันโดยการเล่นจะวนลูปไปเรื่อยๆอันนี้คือการสร้างแบบ Motion Tween นักศึกษาสามารถจะประยุกต์ใช้ได้ไหนรูปแบบแล้วแต่ความถนัดอาจารย์ก็ขอจบในการนำเสนอแบบ Motion Tween เพียงเท่านี้